รถผัวนอกใจเอาสเปรย์มาพ่นคันนี้สิเฟรมคุณทำทำไมอ่ะไหนคุณบอกจะไม่ทำอะไรพระพายแล้วไงคุณทำทำไมเฟรมเปล่านะคะเฟรมไม่รู้เรื่องอ่ะเฟรมรับปากกับคุณไปแล้วไงคะคุณก็รู้ว่าเฟรมแคร์คุณมากแค่ไหนถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะใครพระพายเขาอาจจะมีศัตรูคนอื่นก็ได้นะคะคุณรู้ไหมที่คุณเคยบอกว่าแคร์ผมมากผมคิดแบบนั้นมาตลอดจริงๆนะเฟรมจนกระทั่งเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่เคยแคร์ผมเลยเฟรมเพราะว่าคุณเห็นผมเป็นแค่ไอ้หน้าโง่ดินไม่ใช่นะคะผมเพิ่งหย่าพ่อเพิ่งเสียแต่คุณอยากจดทะเบียนผมก็ยอมทิ้งครอบครัวยอมทิ้งลูกยอมไม่ได้อยู่กับลูกผมทำให้คุณขนาดนี้แล้วทำไมเรื่องแค่นี้คุณยอมจบไม่ได้อะแต่คุณก็ควรรู้ไว้ด้วยว่าผมอยากจะแบกรับบาปเอาไว้เองนี่คุณเล่นเอาทุกอย่างไปลงกับพระพายอ่ะทำไมคุณคิดว่าคุณทำเพื่อผมกันเหรอถ้าคุณทำลายพระพายโดยที่ผมเป็นคนผิดอ่ะคุณโคตรทำลายผมเลยเฟรมคุณจะทำอ่ะมาทำที่ผมนี่ผมจะยังไม่รู้สึกเจ็บขนาดนี้เลยคุณจะทำให้ผมรู้สึกผิดทำให้ผมเป็นคนเลวไปถึงไหนอ่ะดินเฟรมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะเฟรมไม่เคยคิดที่จะทำให้คุณเจ็บเลยอ่ะคุณทำเฟรมคุณทำคุณจำไว้เลยนะถ้าคุณทำร้ายพระพายถ้าคุณทำให้เขาเจ็บโดยที่ผมเป็นต้นเหตุอ่ะคุณทำร้ายผมดินเฟรมผมไม่ไหวแล้วเฟรมผมไม่ไหวแล้วเราอย่าเพิ่งเจอกันเลยนะอย่าเพิ่งเจอกันดินอย่าไปดินกรรมการดินอย่าไปดินแกไปพบคุณอัคคณีที่ออฟฟิศทำไมเธออย่าลืมสิเขาเป็นพ่อตาเรานะเราจะไปเจอเขาก็ไม่แปลกป่ะมันไม่แปลกถ้าไม่ใช่วันที่พระพายโดนคุณอัคคณีปฏิเสธเรื่องขายลิ้นหัวใจเทียมดินแกไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยทำไมที่แกไม่น่าจะเกี่ยวเลยด้วยซ้ำอ่ะหรือว่าแกเป็นคนทำให้คุณอัคคณีลุกขึ้นมาหาเรื่องพระพายด้าคิดว่าเราจะกล้าทำแบบนั้นกับพระพายไหมโอเคเรื่องมันมาถึงขนาดนี้เราบอกก็ได้แต่ห้ามบอกเรื่องนี้กับพระพายเด็ดขาดแล้วก็ห้ามอัดคลิปห้ามอัดเสียงอะไรทั้งนั้นด้วยไม่ได้ใช้โปรแกรมกดอัดโอเคไหมนี่มันบีบแกขนาดนี้เลยเหรอปีศาจเหลวทั้งพ่อทั้งลูกตกลงแกจดทะเบียนเพื่อรักษาความฝันของพระพายเหรอถึงคุณอัคคณีจะเป็นคนเขี้ยวลากดินน่ะแต่เขาก็ไม่ใช่คนเจ้ากี้เจ้าการไม่มีทางลงมาทำเรื่องอะไรแบบนี้เองแน่ๆเรื่องนี้มันต้องเป็นแผนของน้องเฟรมจะแผนของใครเราก็ผิดเหมือนกันยังไงเราก็มีส่วนผิดนี่ด้าเราต้องรับผิดชอบ